สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านครับบลูสตูเดย์มาแล้วนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทนะครับก็วันเสาร์แบบนี้นะฮะช่วงเทศกาลสงกรานต์หลายคนก็น่าจะพักผ่อนตามต่างจังหวัดหรือว่าใครที่เดินทางก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยถึงภูมิลำเนาแบบมีความสุขนะครับซึ่งแน่นอนฮะบลูสตูเดย์ไม่หยุดครับก็จะอัปเดตข่าวสารให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันเหมือนเดิมนะฮะ ก่อนอื่นเลยฮะขอบคุณเพื่อนๆที่ให้การสนับสนุนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมครับ ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดานะครับแล้วก็บวยเลมอนโซดามีจําหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลนะครับฝากกดไลค์เพจของสิง w o วอล Football กันด้วยนะครับมีกิจกรรมดีๆมากมายในนั้นก็ใครกดไลค์แล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทาง New ซูซูกิเอ็กซ์แอลเซเว่นไฮบริดเอ็มพาวเวอร์ยูเอร์นีครับกับขุมพลังไฮบริดพร้อมทุกเส้นทางกับมัลติ d ด n มิคครอสโอเวอร ยกระดับความคุ้มค่าครับก็ราคาเริ่มต้นแค่7สนเก0นเก้บาทขับฟรี90วันแล้วก็ผ่อนนานสูงสุดถึง99เดือนครับหมดเขตวันที่30เมษายนนี้ครับรายละเอียดเพิ่มเติมไปดูกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับก็เมื่อวานนี้หลกัหลกๆก็น่าจะเป็นเรื่องการถแถลงข่าวของโปเชตติโนแต่ก็มีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับเริ่มกันที่ฝั่งของ FA ครับรายงานว่าตัวเลขนะฮะที่เชลซีเนี่ยจ่ายเงินให้กับ เอเย่นนะฮะหรือว่าค่าในหน้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ75.1ล้านปอนด์ซึ่งเป็นอันดับที่1น,นะฮะรองลงมาก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จ่ายอยู่ที่60.6ล้านปอนด์นะครับก็จะเป็นเงินส่วนแบ่งส่วนต่างพิเศษสมมุตินักเตะย้ายทีมมาเอเย่นก็จะได้เงินส่วนแบ่งตรงนี้ซึ่งเจลซีเนี่ยจ่ายมากที่สุดที่75.1ล้านปอนด์ขณะเดียวกันครับก็ บทสัมภาษณ์ของโปเชติโนรายงานว่าใน78เกมหลังสุดเนี่ยเราไม่ได้แพ้ในพรีเมียร์ลีกเลยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องชนะในเกมแน่นอนว่าเราจะต้องการที่จะเก็บคลีนชีทให้ได้แต่เราก็ต้องการชนะเกมเช่นกันถ้าเราแค่พยายามจะเก็บคลีนชีทบางทีอาจจะต้องส่งตัวรับสัก10คนลงสนามนะครับคือ7เกมที่เชลซีไม่แพ้เนี่ยสใน7เป็นการเสมอเบอร์ลี่กับเชฟฟลด์อยู่ในเต็ดนะฮะแล้วก็ชนะแค่3นะฮะเสมอ4นะอาจจะไม่ได้หน้าดีใจเท่าไหร่ ขณะเดีวยวกันครับก็มีรายงานว่าโรเบิร์ตซันเชสแล้วก็ไรฮิมเซอร์ลิงเนี่ยจะไม่มีชื่อในเกมกับเอเวอร์ตันเนื่องจากป่วยนะครับรวมไปถึงาทางด้านของ, i, ง,ขอ,ง usto, อ,ขอ,อักเซลดิซซี่แล้วก็ฝั่งของมาโลกุสโตนะครับขออภัยะอักเซลดิซซี่ที่มีอาการบาดเจ็บรวมไปถึงเอนโซเฟอนันเดสนะครับซึ่งทางโปเชตติโนก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่านักเตะ2คนนี้นะฮะอาจจะไม่มีชื่อในเกมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะก็เขาบอกว่า เรากาลังประเมินพวกเขาอยู่ครับพวกเขามีปัญหาต่างกันแต่เราเชื่อว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่ครับแต่เราจะดูกันอีกทีว่าพวกเขาจะมีส่วนร่วมได้หรือเปล่าพวกเขาไม่ได้ซ้อมกับทีมตั้งแต่เกมกับเชฟฟิลด์ยูไนเตดนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงไม่รู้ว่าพวกเขาจะมีส่วนร่วมในเกมวันจันทร์หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นต้องรอดูฮะดิซซี่กับเอนโซขณะเดียวกันนะครับก็มีรายงานว่าโรเบิร์ตซันเชสกับสเตอร์ลิงก็จะไม่มีชื่อในเกมกับเอเวอร์ตันเนื่องจากมีอาการป่วย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอัปเดตล่าสุดนะผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บก็คือเบนชิวเวลอักเซลดิซซี่เอนโซฟอนันเดสโรเบิร์ตซานเชสราฮิมเซอร์ลิงเลวายโควิลเวสลีย์ฟอฟาน่าริชเจมโรเบโอลาเวียคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูแล้วก็เลสลีย์อุโกชุกวูนะครับขณะเดียวกันนะฮะก็มีบทสัมภาษณ์อื่นๆเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีสถิยรเพิ่มเติมก็บอกมีนักเตะแค่2คนเท่านั้นที่ทําผิดพลาดจนเป็นเหตุทําให้ทีมเสียประตูหรือทําให้คู่ต่อสู้มีโอกาสยิงมาากกว่ เตโกโซิวาที่4ครั้งนับจนถึงทุกวันนี้นะฮะซิวาก็มีช็อตผิดพลาดเยอะเหมือนกันขณะเดียวกันเชลซีก็ทําผิดพลาดจนเป็นเหตุให้เสียประตูหรือคู่ต่อสู้มีโอกาสยิงถึง19ครั้งมากที่สุดในฤดูกาลนี้ส่วน,นิซ่าคิเซล่ารายงานว่าเชลซีหวังว่าจะเซ็นสัญญากับกองหน้าเซ็นเตอร์แบ็กและแบ็กซ้ายในช่วงซัมเมอร์นอกจากนี้ครับบทสัมภาษณ์ของโปเชติโน่ก็บอกว่ามันไม่แฟร์เลยครับที่จะตัดสินพวกนักเตะ ผมไม่อยากจะทําผิดแต่มันยากจริงๆครับเมื่อคุณมีทีมที่ไม่ฟิตเต็มร้อยทุกคนสักทีนี่ไม่ใช่ข้ออ้างนะครับผมอยากเลิกพูดถึงเรื่องไม่ดีแล้วผมอยากจะมองอะไรดีๆบ้างเราต้องสร้างบรรยากาศที่ดีนอกจากนี้พอชยังบอกว่าเมื่อเราเจอกับทีมอย่างแมซิตี้แมนยูเต็ดสเปอร์หรือลิเวอร์พูลเนี่ยเราเล่นกันด้วยศักยภาพที่ดีตลอดปัญหาของเราคือเราต้องมีความสม่ำเสมอให้ได้สำหรับเราเนี่ยเรายังขาดวุฒิภาวะอยู่ซึ่งนั่นจะต้องใช้เวลา นอกจากนี้ครับโอเชติโน่บอกว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับหมายถึงว่าการเล่นในตำแหน่งที่เปลี่ยนไปจากเดิมในเกมเชฟฟิลในเต็ดและฟอร์มการเล่นของนักเตะรวมถึงสมดุลระหว่างการครองบอลกับการไม่มีบอลน,นั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงใช้นักเตะบางคนในตำแหน่งที่แตกต่างออกไปนอกจากนี้ยังอัปเดตเรื่องของเบนชิวเวลนะครับบอกว่ามันไม่ใช่แค่เขาครับเราขาดนักเตะจํานวนมากเกินไปชิลลี่อยู่ในสนามซ้อมบางส่วนในวัน นี้กับทีมนะครับเราจะมาดูกันว่าเขาสามารถเป็นส่วนหนึ่งในมานั่งสำรองได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวรอดูนะว่าเบนเชลจะฟิตกลับมาได้ไหมนะฮะขณะเดียวกันโปชิติโนก็บอกว่าผมจะไม่พูดอะไรที่เป็นหลักการมากนักนะครับเราจะแสดงให้นักเตะทุกคนรู้ว่าเราคิดยังไงพวกเราเป็นทีมสตาฟโค้ชที่ทำงานกันด้วยกันมา14ปีมันไม่มีทางที่เราจะจอดรถบัสนอกจากนี้พอชก็ยังบอกว่าเชลซี เป็นทีมที่มีหนึ่งในคาเดมีที่ดีที่สุดในโลกและเป็นหน้าที่ของเราที่จะให้ความสําคัญกับการดูแลนักเตะเหล่านี้พวกเขาจะมีโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของทีมในวันจันทร์เพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นพวกเดวิดวอชิงตันเลโอคาสเตอร์ดีอะไรนี้อาจจะติดก,กับมาอีกนะฮะนอกจากนี้พอรชยังบอกว่าก่อนหน้านี้นเรายิงประตูไม่ได้ครับตอนนี้เรายิงได้แล้วมันอยู่ที่สมดุลครับปัญหาตอนนี้คือต้องสมดุลทั้ง2ด้านให้เท่ากันก็คือทั้งเกมรับและเกมรุกซึ่งนั่นเป็นกระบวนการทั่วไปของเรานะครับ ส่วนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะฮะก็ดีแอเลติกรายงานว่าความไม่เต็มใจที่จะเซ็นสัญญาระยะยาวที่เชลซีเสนอให้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ไมเคิลโอลิเซยังอยู่กับพาเลสต่อไปถ้าจำมาได้เชลซีเคยมีข่าวกับไมเคิลโอลิเซนะครับแต่ดีแอเรติกบอกว่าสงสัยเชลซีจะให้สัญญายาวนะโอลิเซก็เลยยังอยู่กับพาเลสต่อไปนะครับขณะเดียวกันนะครับก็ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะฮะมีรายงานเพิ่มเติมนะครับ เออจริงๆก็มีเรื่องของเชลซีเนี่ยขาดทุนทางบัญชีถ้าพวกเขาได้รับค่าตัวจากนักเตะเหล่านี้ที่น้อยกว่านี้นะก็คือโรเมลูคาลูเมลูลูคาคูเนี่ยถ้าเราได้เงินน้อยกว่า37ล้านปอนหรือเกป,ป้าน้อยกว่า10ล้านปอนฮาคิมซิเอ็กน้อยกว่า7ล้านปอนจะทําให้เชลซีเนี่ยขาดดุลทางบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามขายนักเตะพวกนี้ให้ออกไปในราคาที่สูงที่สุดนะครับ ขณะที่คอรต์อฟวไต์ก็รายงานว่าเชลซีและอาร์ซนอลครับมีข่าวเชื่อมโยงกับการคว้าตัวเอเดรียนดอสซันโตสกองกลางของทีมอัตตันต้านะครับซึ่งตีไว้เป็นลือได้เลยอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะครับก็มีความโชคร้ายนะักเตะเจ็บเพิ่มอีกเดี๋ยวต้องรอดูโปชชติโนจะจัดทับอย่างไรนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเจอ,เอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ